มาดูการช่วยเหลือคุณยายเป็นคุณยายวัย88ปีแล้วนะคะเรื่องของเรื่องก็คือมีคนประสานไปที่ศูนย์ช่วยเหลือสังคมสายด่วน1300บอกว่าให้เข้าไปช่วยเหลือดูแลคุณยายหน่อย88ปีแล้วแล้วก็ป่วยเป็นมะเร็งช่องปากระยะสุดท้ายด้วยนะคะคือแผลเนี่ยยาวมากอตอนนี้คุณยายทานอาหารก็ไม่ได้นะคะแล้วก็ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ด้วยมีรายได้จากแค่เบี้ยผู้สูงอายุเท่านั้นนะคะวันนี้นะคะเจ้าหน้าที่จากกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการก็ลงพื้นที่นําสิ่งของ เงินสงเคราะห์ครอบครัวยากจนไปมอบให้อันนี้ถือว่าเป็นการช่วยเหลือในเบื้องต้นนะคะ เนี่ยค่ะคือคุณยายนะคะคุณยายบุญรอดม่วงพง,งาดอายุ88ปีแล้วป่วยเป็นมะเร็งในช่องปากระยะสุดท้ายไม่สามารถรับประทานอาหารได้แล้วก็ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้อาศัยอยู่กับหลานชายอีก3คนครอบครัวมีฐานะยากจนค่ะคุณยายอยู่ที่บ้านเลขที่206หมู่6แขวงอนุสาวรีย์เขตบางเขนกรุงเทพมหานครวันนี้ทางเจ้าหน้าที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และจากศูนย์ช่วยเหลือสังคมสายด่วน1300รวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ งพื้นที่ไปช่วยเหลือนะคะปัจจุบันนี้คุณยายบุญรอดมีบาดแผลบริเวณปากขนาดใหญ่ค่ะรักษาตัวอยู่ที่บ้าน ที่ผ่านมาเนี่ยได้รับความช่วยเหลือทั้งอุปกรณ์ทําแผลได้มาจากประธานในชุมชนแล้วก็มีชาวบ้านในพื้นที่ที่เข้ามาช่วยเหลือนะคะมีรายได้เพียงเบีย้ยผู้สูงอายุเดือนละแปดร้อบาทส่วนหลาน3คนที่อาศัยอยู่ด้วยไม่มีใครมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก็ให้คําแนะนําเพื่อให้ไปใช้สิทธิ์ขอรับบัตรใหม่การลงพื้นที่ครั้งนี้นะคะเนี่ยค่ะก็นําสิ่งของที่คุณยายจําเป็นต้องใช้ไปมอบให้สิ่งของอุปกรณ สิ่งของบริโภคนะคะแล้วก็มีสำลีเอาไว้ล้างแผลรวมถึงมอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวยากจนเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุแล้วก็มีการประสานศูนย์บริการสาธารณาสุขในเขตบางเขนให้เข้ามาช่วยดูแลช่วยเหลือคุณยายต่อไปค่ะ